สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกชวนชมนะคะแบบตูดเปิดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดนะคะสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญมีแหนบมีกรรไกรนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบนะคะริบบิ้นตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะพับริบบิ้นลงมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้เลยเราจะไม่ได้พับริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเราจะไม่พับริบบิ้นให้เท่ากันนะคะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะด้านยาวจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะโดยเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านบนนะคะพับริบบิ้นนะคะเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้แบบนี้เลยเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้กระชับดีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ฐาน8แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นนะคะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นนะคะด้านล่างมีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยเราจะให้ริบบิ้นด้านบนตรงนี้นะคะเหลือริบบิ้นแค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ลงมาค่ะวางแบบนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะจากนั้นนะคะเราจะยกริบบิ้นนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะปัดริบบิ้น3เส้นที่เหลือตรงนี้มาด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะเอา3เส้นที่เหลือตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1ให้มาโผล่ห่วงที่2นะคะแบบนี้เลยนะคะสอดไปตรงๆนะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ให้ริบบิ้นมาโผล่ห่วงที่3นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เราจะจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยเราก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะ
แบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะค่อยๆไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะจับมาไว้ในมือแบบนี้นับไป1 2 3นับมา3เส้นแล้ววางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้ค่ะชัดแบบนี้นะคะด้านล่างก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดมือค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป3เส้นเหมือนเดิมนะคะ1 2 3นับมา3เส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปค่ะจับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะมาไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นอยู่3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะแล้วลอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่1นะคะสอดนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่2นะคะเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแต่เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้ดึงค่ะเส้นที่3นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้ไปโผล่ช่องที่3นะคะถัดจากเส้นที่2นะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นก็จะยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นค่ะใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นเลยดึงให้กระชับนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดเก็บริบบิ้นแล้วก็จะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะตามแนวริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เป็นการสอดเก็บริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆไล่ดึงอีกรอบนึงค่ะไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำกลีบกันนะคะตรงนี้เลยกลีบดอกนะคะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเริ่มทำเส้นด้านบนนะคะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยแล้วก็เก็บเส้นที่ยังไม่ทำตรงนี้ก่อนนะคะจับแบบนี้เราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายมือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นไปแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้ลงมาแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะสอดตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2นะคะสอดตรงนี้เลยตรงหน้าเส้นของเขานะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงช่องที่2นะคะ1 2ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2นะคะพับริบบิ้นนะคะไปแบบนี้ค่ะไปทางซ้ายมือพับปลายริบบิ้นลงมานะคะพับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วสอดตรง
นี่เลยค่ะตรงหน้าเส้นของเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้ค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังนะคะเส้นที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมจับแบบนี้พับริบบิ้นไปทางซ้ายมือนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วสอดตรงหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2นะคะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงกลีบประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4แล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะมาทางซ้ายมือแบบนี้จากนั้นเราก็พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงหน้าเส้นของเขาเองนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะริบบิ้นเขาจะมาผูกช่องที่2ตรงนี้เราก็ดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็พับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงหน้าเส้นของเขานะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ริบบิ้นจะผูกช่องที่2นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางซ้ายมือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดตรงหน้าเส้นของเขานะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะค่อยๆดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางซ้ายมือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสอดตรงหน้าเส้นของเขาเองนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ช่องที่2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่8นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นสอดตรงหน้าฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ริบบิ้นก็โผล่ช่องที่2เหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเราก็ไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมานะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดไปตามแนวนะคะเราจะจับในลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดตรงๆเลยนะคะก็ต้องมือเบานะคะจับตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลีบตรงนี้เขาจะหักนะคะใช้มือเราจับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มา
าดูกลีบด้านบนนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆจะใช้ลูกปัดติดเกสรด้วยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดออกทั้ง8เส้นเลยนะคะพอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยใส่เหรียญที่หลังนะคะก็สามารถนำเหรียญนะคะมาวางนะคะนำเหรียญมาวางตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ